สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเมย์จะพามาบุกเบื้องหลังการถ่ายทำนิตยสารมิกแมกกาซีนซึ่งครั้งนี้นะคะได้นางเอกสาวพิมประภามาขึ้นปกในเดือนตุลาคมส่วนบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามเมย์ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะเมย์ก็นั่งอยู่กับพิมประภาแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องพิมน้องพิมค่ะพูดถึงวันนี้นิดนึงมาถ่ายแบบคอนเซปต์อะไรยังไงคะค่ะก็วันนี้นะคะพิมก็ได้มาถ่ายนิตยสารมิกซ์เป็นครั้งแรกนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติตื่นเต้นมากค่ะวันนี้ก็ธีมคอนเซปต์ก็จะเป็นไทยประยุกต์นะคะเป็นไทยในยุครุ่งเรืองสมัยร.5 ร.6ที่เราจะนำชุดไทยมาประยุกต์กับโมเดิร์นให้มันดูสมัยใหม่ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะวันนี้แล้วก็โลเคชันก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์อะไรอย่างงี้ก็มาเกี่ยวข้องด้วยภาพมันก็จะออกมาเป็นไทยแล้วก็มีความโมเดิร์นเป็นกลิ่นโมเดิร์นผสมสารอยู่ด้วยจริงๆวันนี้ถ่ายไปกี่ชุดแล้วค่ะวันนี้8ชุดค่ะแต่ว่าใน8ชุดเนี่ยเราก็จะมีการมิกซ์แอนด์แมทช์นะบางทีก็ถอดเสื้อคลุมบางทีก็เอาอัคเซสซอรี่อะไรมาเพิ่มเติมก็จะได้เห็นหลายๆลุคซึ่งลุคนี้ยังไม่เคยมีใครเห็นพิมใส่อย่างนี้มาก่อนแต่งหน้าอย่างนี้ก็ไม่เคยก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นคนจะติดภาพพิมแต่งตัวหวานๆออกงานอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นลุคที่ยังไม่มีใครได้เห็นกันค่ะตื่นเต้นไหมคะได้ว่าถัดตื่นเต้นค่ะดีใจแล้วก็แฟชั่นไอจริงพิมได้ติดตามภาพในนิตยสารของมิกซ์อยู่แล้วซึ่งภาพสวยมากแล้วพอได้รู้ว่ามาถ่ายก็ดีใจมากค่ะหัวจะคิดว่าเราจะมีแอบเซ็กซี่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เล็กๆน้อยๆใช่ค่ะก็อย่างที่บอกคือยังไม่เคยมีใครเห็นพิมในลุคนี้มาก่อนก็จะมีแอบเซ็กซี่ก็จะมีความโตขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตามลำดับเนาะแต่ก่อนก็ถ่ายนิตยสารก็จะเป็นตามวัยเนี่ยค่ะตามจริงๆคอนเซ็ปต์ของมิกก็จะมีความเป็นผู้หญิงที่แอบเซ็กซี่เล็กๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพิมได้มาถ่ายแล้วแฟชั่นเซ็ตต่างๆแต่ละชุดคือน่ารักมากค่ะอยากให้ติดตามกันค่ะติดต่อมานี่เป็นยังไงคะรับเลยไหมดีใจค่ะไม่ต้องคิดเลยค่ะก็คือรู้อยู่แล้วว่าภาพต้องออกมาดีแน่ๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาถ่ายนิตยสารมิกค่ะมีชุดไหนที่แบบว่าถูกใจแล้วบ้างไหมคะสำหรับวันนี้โอ้เลือกยากมากจริงๆทุกชุดเลยนะคือพี่มาคุยกับพี่สไตลิสต์พี่แอลอะค่ะว่าเฮ้ยเอาชุดที่เป็นโมเดิร์นอะมาผสมผสานให้มันดูเป็นไทยให้มันดูมีความร5ร6อยู่อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันผสมผสานกันได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะมันมีความโมเดิร์นมีความแฟชั่นอะไรเงี้ยแต่ยังมีความเป็นไทยอยู่ในภาพเนี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่เจ๋งมากพอสมควรเลยแล้วเรามีส่วนร่วมเอาความคิดเห็นนิดนึงก็จริงๆความเห็นน่าจะเป็นความชมมากกว่าค่ะโอ้ยชุดสวยจังเลยแบบออกมามิกซ์มาแล้วมันดูแบบมันดูเป็นไทยแล้วก็ดูแฟชั่นไปด้วยอะไรเงี้ยถ่ายไปแล้วนี่แฟนๆจะได้เห็นเมื่อไหร่เนาะให้เราค่ะติดตามค่ะก็ฉบับนี้นะคะก็จะวางแผงตอนต้นตุลานะคะเป็นฉบับตุลาคมก็ไม่เกินวันที่5ตุลาค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะ